สวัสดีครับมาพบกับผมเรนแมนครับสำหรับคลิปนี้อยู่กันกับเกม EU4 นะฮะมาเล่นเป็นชิมาสึในญี่ปุ่นนะครับเป็นไดเมียวตระกูลหนึ่งในญี่ปุ่นครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆนี่เดี๋ยวจะโยกย้ายสมโนครัวครับเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นไปทางเหนือนะแล้วก็ไปทางฝั่งทวีปอเมริกาครับเดี๋ยวจะไปก่อตั้งเป็นประเทศอลาสก้านะฮะแล้วก็เริ่มเล่นตรงนั้นกันครับอที่มาเล่นเป็นชิมาสึนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะร่วมดินแดนได้เร็วกว่านี้นะฮะแต่ว่าทำไปทำมามันก็เหมือนจะช้านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยึดเกียวโตได้แล้วนะฮะขึ้นเป็นโชกุนเรียบร้อยเดี๋ยวได้เริ่มทำการออกสำรวจดินแดนกันนะฮะนี่ไปเริ่มตั้งรกรากแถบไซบีเรียก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงครับโคลเนียลแรงค์ยังไม่ถึงนะตอนนี้กำลังผนวกดินแดนของไดเมียวอาชิคังะเข้ามาอยู่ครับเดี๋ยวนี้จะทำให้เรามีพรมแดนขยับขึ้นไปถึงเกาะฮอกไกโดนะฮะน่าจะส่งคนไปตั้งถิ่นฐานที่ชายฝั่งไซบีเรียตะวันออกได้ครับแล้วก็พอไปถึงอลาสก้านะฮะยึดพื้นที่ตรงนั้นได้หมดแล้วค่อยฟอร์มเป็นอลาสก้าแล้วก็ไปเล่นตรงโน้นแทนครับตรงนี้ก็ทิ้งไปตามยถากรรมนะฮะตอนนี้ผนวกพร้อมกันเลยนะฮะทั้งอาติกยาม่าแล้วก็อาชิกังงะฮะแต่ต้องคอยระวังมันจะต่อต้านด้วยนะฮะตอนนี้ก็แค่ปล่อยเวลาไหลเข้าไปฮะหรือว่าจะมาน่าจะเปลืองเงินเปล่าๆฮะเรามาที่เกาะตรงนี้ก่อนโหยังไปไม่ถึงเลยนะเกาะกวมครับนิดเดียวเองแสดงว่าโคโลเนียลแรงค์ยังสั้นมากเลยครับหรือว่าจะไปตีตรงเกาะแซคคาลินเคลมได้หรือเปล่านะยังเคลมไม่ได้ฮะส่งสปายไปหรือว่ามายึดตรงนี้นะฮะเผาไอ้นุเหลือแค่เมืองเดียวครับแต่ว่าเคลมไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะต้องผนวกอาชีพการงานเข้ามาให้หมดก่อนครับแต่ถ้าทำจะให้มันผนวกเร็วขึ้นโอ้โหตรงนี้เสียภาพลักษณ์ไปครับนี่ถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยน่าจะผนวกเร็วกว่าที่เป็นนะครับตรงนี้เพิ่มอะไรได้บ้างนะฮะนี่เพิ่มภาพลักษณ์ไปได้ทั้ง3หน่วยนะครับแต่ว่าจะลดสล็อตความสัมพันธ์ไป1ได้อยู่ฮะนี่เพิ่มภาพลักษณ์ก็ไปนะจะทำให้เราผนวกดินแดนไดเมียวเข้ามาได้เร็วขึ้นอ้าวมีการต่อต้านด้วยครับส่งฐานไปจัดการแต่มันจัดการเองละงั้นก็ไม่ต้องช่วยครับให้มันสงบที่สุดนะฮะจะได้ผนวกเข้ามาไวๆฮะตอนแรกคิดว่าชิมาสึจะเป็นโชกุนได้เร็วกว่านี้นะฮะแต่ทำไปทำมารู้สึกว่าเอ้ามันตายง่ายจังวะโอ้โหเพิ่งขึ้นสู่อำนาจเมื่อสักครู่เองนะตายซะแล้วทีนี้เราจะเป็นบุกใครได้แล้วเนี่ยโอ้โหเสียโอกาสไปเลยฮะแล้วนี่เดี๋ยวอีกสเตปอบิลิตี้ต่ำอันตรายด้วยฮะอ่ะบูทไปก่อนไม่งั้นเจออินเทอร์เน็ตคอนฟลิกต์ส่วนมิลิเทอรี่เลเวล9อีก3ปีครับยังดีที่มิลิเทอรี่มันไม่ได้ล้าหลังนะแล้วก็ผนวกตรงนี้เสร็จก็ยังไม่ต้องฟอร์มเป็นยังไม่ต้องยุ่นให้เจแปนนะฮะเดี๋ยวต้องผนวกไออัตกยาม่าให้เสร็จซะก่อนครับแต่เรามาสร้างสเตทเพิ่มได้นะฮะจะได้เพิ่มรายได้ขึ้นมาด้วยเพราะตอนนี้กองทัพเพิ่มไอเกอร์นิมิตด้วยครับงั้นต้องลดไปหน่อยนะ
รถฐานรับจ้างไปสักกองครับแต่ก็ยังเกินอยู่ดีงั้นก็เอาไปให้หมดก่อนครับแล้วก็ตรงนี้กองเรือมีเรือการค้าหรือเปล่าวะเอารวมเป็นกองเดียวกันเลยครับโอ้ยยังติดลบตั้ง4กว่าๆเนี่ยฮอกไกโดด้วยตรงนี้ฮะหรือว่าจะต้องลดกองทัพไปอีกแล้วเนี่ยลดให้เหลือน้อยที่สุดไปก่อนครับมีพวกไดเมียวมันจะขอแยกตัวนะครับถ้าเราไม่ยอมปลดปล่อยมันไปมันก็จะเกิดเป็นกองกบฏนะฮะแล้วก็มาสำรวจดินแดนตรงนี้ได้แล้วครับแต่ต้องส่งกำลังเข้าไปบำรุงด้วยนะป้อมที่ฮอกไกโดนี่ทุบทิ้งไปดีกว่าครับไม่ค่อยมีเงินนะตอนนี้ลดค่าใช้จ่ายไปก่อนครับเพราะเราต้องไปสำรวจดินแดนด้วยนะค่าใช้จ่ายน่าจะเยอะแน่นอนอ๋อมันไปเยอะกับค่าจ้างที่ปรึกษานี่ไอ้คนนี้ฮะเอาคนอื่นที่ถูกกว่านี้มาแทนครับหรือไม่ก็ว่างไปก่อนก็ได้ภาพลักษณ์ยังไม่ติดลบครับแล้วก็มาผนวกมาผนวกมาเคลมตรงนี้ไปด้วยหรือว่าไม่ต้องดีกว่าไม่ได้เน้นทำสงครามนะครับจะเน้นสำรวจดินแดนอย่างเดียวเลยแต่ว่า2ทางเลือกในการฟอร์มเป็นญี่ปุ่นนี่ทางอันล่างจะดีกว่านะครับ Japan is unite นะฮะเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าครับผนวกฮาติกายาม่าเข้ามาแล้วก็มายึดนานบุนะครับมันก็จะสำเร็จนะฮะเดี๋ยวมาเคลมนานบุไว้ด้วยแล้วก็สร้างสเตทไปให้หมดครับรายได้จะได้เพิ่มตรงนี้หรือว่าเอาฟรีคัมพานีไปประจำยังไม่ได้นะฮะโหตั้ง160นะหรือว่ากองนี้ไปประจำเลยก็ได้นะจะได้ไถพวกไอ้นี่นะฮะเนทีฟไปให้หมดก่อนครับหรือไม่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ข้ามมาตรงระหว่าง3ชนเผ่าคัมชัตกาเลยครับชนเผ่าไอนุนะฮะนี่ถ่ายไปให้หมดเลยครับจะได้ไม่ต้องเอากองทัพมาประจำนะฮะยอมเสียมิลิทารีไป2พอยต์แล้วก็ไอเดียขั้นแรกครับ expansion idea นี่ที่ปรึกษาช่วยเพิ่ม colonial rank ด้วยครับเดี๋ยวจะส่งมาตรงนี้ไม่ถึงไว้กันตรงนี้ก่อนละกันครับทีละ2เมือง2เมืองนะฮะมาเคลมนานบุไว้ฮะจะได้ใช้การฟอร์มญี่ปุ่นล่างนะฮะรวมแผ่นดินญี่ปุ่นเป็นปึกแผ่นในคราเดียวครับไปครับเข้าตีนานบุนี่พันธมิตรมาช่วยด้วยแต่ว่าไม่ต้องมาดีกว่าไม่จำเป็นครับ
ันมีแค่เมืองเดียวแล้วก็กองทัพแค่ 3,000 ครับจัดการนั้นบุช้ากว่าตอนเล่นโอดาไปเป็น10ปีเลยครับแต่ว่ารอบนี้ตอนเล่นเนี่ยเจอสถานการณ์ที่แบบผู้ปกครองเนี่ยเดนกลางคันซะ 2-3 รอบเลยครับมันก็เลยเกิดการว่างเว้นนะฮะเกิดการทิ้งช่วงเสียเวลาไปเยอะมากยึดนานบุมาครับแล้วก็ฮัตติกายาม่าได้ 81% แล้วป้อมนี้พังไปให้หมดเลยครับลดค่าใช้จ่ายเอาไปสำรวจดินแดนให้หมดนะครับโปรเดียวอัพ Expansion Idea เป็นขั้นที่6จะได้ Colonist นะฮะนักสำรวจมาอีก1คนด้วยโหนี่กบฏมันจะแยกดินแดนครับกองค่อนข้างโตเลยนะฮะมาช่วยอัตเกยาม่าตีด้วยนึกว่ามันจะไม่ช่วยนะครับแต่ไม่ช่วยนี่ก็อาการหนักเลยครับไอ้เจแปนนี่จุดไหนนี่มันรวมโอกินาว่าด้วยหรือเปล่าวะหรือว่าไอ้นูตตรงนี้ก็มาเคลมไปด้วยครับหมู่เกาะคูริวนะฮะปัจจุบันก็ยังเป็นดินแดนพิพาทกับรัสเซียด้วยเลมคำจัดก้าไปด้วยครับเผื่อจะได้เข้าตีนะฮะส่วนช่วงแรกนี้น่าจะช้าหน่อยฮะนี่อย่าตีกันเยอะมากมันเริ่มต่อต้านแล้วฮะimprove relation ไม่น่าจะช่วยครับเพราะว่ามันตันที่200อยู่ละงั้นก็ต้องใช้อีกเพชรชีตช่วยครับลาสิต local rule local ruler แต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วฮะได้ 94% กำลังจะรวมแผ่นดินญี่ปุ่นในคราเดียวGovernment Reform ขั้นที่4ครับนี่มันจะขึ้นช้านะฮะพอมาถึง90กว่ามันจะช้าครับไอเดียขั้นที่2ได้เมอร์แชนต์มาอีก1คนแล้วก็ National Idea ขั้น3ด้วยเพิ่มผลผลิต 10% ครับประจำที่ไหนปักกิ่งได้หรือเปล่าแต่คงน่าจะไม่ได้อะไรครับได้ 0.14 เอาก็เอาวะ 0.14 ก็ยังมีค่าอยู่ครับเราก็สร้างวัดเพิ่มเข้าไปอีกบทที่ไหนวะเพิ่มออโตโนมี่เข้าไปหน่อยครับนี่พอมา90กว่ามันขึ้นช้ามากเลยครับนี่มันกินดิปโลมาติกไปแค่2เองนะก็เลยขึ้นช้าครับเหลืออีก 3% มาเคลมเกาะคูริวไว้ด้วยจะได้เพิ่มโคลเนียลแรงขึ้นมาตรงนี้หน่อยนึงนะหรือว่าไม่จำเป็นวะเพราะว่าตรงนู้นก็เดี๋ยวก็เสร็จครับ
ตอนนี้พวกแมนจูรบกับเกาหลีแล้วด้วยมีเกาหลีสู้ไม่ได้ด้วยครับห้าสิบแปดแล้วเรียกไปช่วยตีเกาหลีด้วยฮะตอบรับเข้าไปแต่คงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับแล้วก็ผนวกฮัตติกายาม่าก็จะเสร็จแล้วมิลิเทอรี่เลเวล10โอ้โหนี่เร็วกว่าเวลาคนจะเป็นด้วยนะครับเอาไปเลยนะฮะเลเวล10มีการอัปเกรดหลายอย่างเลยครับทั้งฐานม้าแล้วก็ปืนใหญ่ด้วยเรียบร้อยครับผนวกฮัตติกายาม่าต้องจบศึกก่อนนะเพื่อรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวเงินติดลบอีกแล้วครับเราต้องมาสร้างสเตทให้หมดนะฮะทุกเขตเพื่อเก็บภาษีให้เต็มไม่เต็มหน่วยก็น่าจะหมดแล้วนะแต่ทำไมเงินยังติดลบอยู่วะลบตั้ง5เลยนะน่าจะต้องลดกองทัพอีกแล้วครับตรงนี้ลดไปครึ่งหนึ่งก่อนครับก็ยังไม่พออยู่ดีนะฮะอะไรกันนี่อ่ะเอาไปให้หมดเลยครับเหลือแค่12,000พอนี่เดี๋ยวผู้นำนะฮะโชกุนคนใหม่ขึ้นเป็นผู้นำน่าจะดีขึ้นครับเพราะว่าเราต้องอัปไอเดียด้านแอดมิดนะครับซึ่งผู้นำคนต่อไปก็เก่งด้านนี้อยู่ด้วยน่าจะทำให้อัปเกรดได้เร็วขึ้นจบศึกกับโอนี่ได้หนึ่งเมืองบนเกาหลีด้วยฮะใช้ฝั่งเกาหลียิงก็ไม่อยากจะได้เลยนะขายให้มันไปเลยดีกว่าครับขายถูกๆนะครับแล้วก็นี่มาเจแปนอิตอยู่ไหนเดี๋ยวไม่ต้องอไอเดียของญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะเสริมการล่าอาณานิคมด้วยนะหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าเป็นไอเดียที่6เลยครับทีนี้ก็เร่งการล่าอาณานิคมเต็มที่เลยครับอันแรกนี่อย่ามาเอาเป็นอันไหนเหมาะที่สุดนี่มาแบบ Eastern Plutocracy ดูแล้วกันฮะได้เมอร์ชันต์มาอีกหนึ่งคนด้วยแต่เขาไม่รู้จะไปที่ไหนดีฮะไปที่เซี่ยงไฮ้แล้วกันดิพลอมาติกเลเวล7เพิ่มโคลเนียลแรงค์ด้วยจะได้ไปได้ไกลขึ้นครับตรงนี้2เมืองก็จะเสร็จแล้วด้วยนะฮะจะได้ไปกองเรือไปสำรวจก่อนดีกว่าครับสำรวจฝั่งอลาสก้าได้หรือยังใส่โคลนิสไป1คนครับแล้วก็ออกสำรวจ Explorer Eastern Pacific ได้หรือยัง Eastern Pacificเซาท์อีสต์ต้องเป็นนอร์ทอีสต์นะนอร์ทอีสต์แปซิฟิกไปเลยครับมีสำรวจท้องทะเลเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปสำรวจชายฝั่งอลาสก้าด้วยครับไปครับ explore north east north east ไหนแล้ววะ north east pacificนี่นะ North East Pacific Coast นะฮะใช้ฝั่ง Pacific ตะวันออกเฉียงเหนื
เราเนี่ยแรงถึงหรือยังนี่ถึงแล้วด้วยครับส่งไปเลยนะฮะเริ่มลงหลักปักฐานในทวีปอเมริกาในอลาสก้าครับขั้นต่อไปก็ส่งทหารไปนะฮะจัดการกับชนพื้นเมืองแล้วก็รีบอัพไอเดียเอ็กเพนชั่นด้วยครับเราจะได้โคโลนิสต์ทั้งหมด3คนนะฮะแป๊บเดียวก็ก่อตั้งเป็นอลาสก้าได้แล้วครับแต่ก็มันมีข้อจำกัดตรงที่แอดมิดเทคนะฮะต้องเป็นเลเวล10ด้วยโดนเนทีฟต่อต้านครับต้องเอากำลังไปคุ้มกันด้วยนะฮะต้องให้เรือกลับมาก่อนครับตัวนี้มันยึดคืนได้หรือเปล่าต้องไปแวะที่เมืองนี้ก่อนฮะเอไปครับแล้วก็จัดชนพื้นเมืองจากนั้นก็ส่งมาทางฝั่งเกาะปลายสุดของอลาสก้าครับตรงช่องแคบอัลทะเลแบริ่งนะครับนี่แล้วก็กำจัดเนทีฟครับแล้วก็ไปเกาะต่อไปด้วยส่วนฝั่งนี้มาอัพเกรดเมืองท่ากันหน่อยนะจะได้เสริมรายได้เอาไปซัพพอร์ตการสำรวจดินแดนครับอัพเกรดเมืองท่าไปก่อนหนึ่งเมืองเรือนี่ไปสำรวจต่อเลยได้หรือเปล่าตรงนี้มันออกไม่ได้นะต้องเป็นท่าเรือปกติอ๋อนี่ก็มีอยู่แล้วนี่หว่าแล้วก็สั่งไปสำรวจต่อครับเอาแปซิฟิกให้หมดก่อนนะฮะ South West Pacific ครับเฮ้ยมันต้อง South East สิวะเราต้องเอา South East ให้หมดก่อนครับก็คือฝั่งอเมริกานะครับอ้าวยกเลิกภารกิจไม่ได้ด้วยนะภารกิจสำรวจเนี่ยงั้นก็รอก่อนแล้วกันอันนี้เสร็จไป2เมืองครับแต่ตรงนี้เสร็จจะได้มาสำรวจในอลาสก้าทีละ2เมืองนะฮะพวกยุโรปก็น่าจะสำรวจแถวๆชายฝั่งแอตแลนติกแล้วด้วยครับแล้วก็นี่ไอเดียขั้นที่6นะครับได้โคโลนิสต์อีก1คนมางั้นตรงนี้ทีละ2เมืองครับอ้าวโคโลเนียลแรงไม่ถึงนะฮะนี่ขนาดมีที่ปรึกษาช่วยด้วยแล้วนะเนี่ยงั้นต้องรอเทครอดิปโลมาติกเทคขั้นต่อไปครับอะไรเนี่ยอ๋อพวกพ่อค้ามีอำนาจมากเกินไปครับงั้นมาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับไงมันก็ว่างงานอยู่ดีนะฮะเราต้องรอให้เมืองแรกมันเสร็จก่อนจะไปต่อในอลาสก้าได้ฝั่งนี้บ้านเกิดก็เสริมการเงินไปด้วยครับจะได้ช่วยให้การสำรวจมันไวขึ้นเผื่อจะเบิ้ลได้นะฮะบางทีอาจจะโคโลนิสต์3คนอาจจะสำรวจทีละ4เมืองก็ได้ยึดชายฝั่งตรงนี้ให้หมดก่อนนะแล้วค่อยฟอร์มเป็นอลาสก้าค่อยแยกตัวน่าจะพอดีกับการที่อัพแอดมิทเทคไปเลเวล10พอดีนะครับ
งั้นถอยพวกนี้ทิปไปให้หมดก่อนแล้วกันครับไม่มีอะไรทำนะค่าเวลาไปก่อนเสร็จแล้วก็ไปสำรวจแปซิฟิกฝั่งตะวันออกให้หมดก่อนฮะอีเทิร์นอีเทิร์นเซาท์อีสต์แปซิฟิกซีไปครับฝั่งทวีปอเมริกาใต้กันบ้างแล้วก็พอเราอัพไอเดียนะฮะ Exploration แล้วก็ Expansion เสร็จทั้ง2ไอเดียนะฮะมันก็จะได้นโยบายนี่ฮะเสริมการลงหลักปักฐานไปอีกขั้นหนึ่งด้วยครับแต่ยังมาไม่ถึงตรงนี้นะฮะแต่ก็จะเพิ่มความเร็วในการยกย้ายถิ่นฐานครับเมื่อกี้70ตอนนี้เพิ่มเป็น90แล้วนะเดี๋ยวตรงนี้เสร็จน่าจะไปต่ออีกได้อีกสักเมืองมั้งนะฮะโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้มาต่อได้หรือเปล่ายังไม่ถึงอยู่ดีครับยังก็ต้องรอให้เมืองนี้เสร็จอย่างเดียวเลยครับงั้นก็ยึดพื้นที่ในอลาสก้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็สร้างทหารไว้สักกอง2กองนะฮะไว้คุ้มกันเราจะไม่ทำสงครามขยายดินแดนในทวีปนะครับออกสำรวจอย่างเดียวช้าจังเลยนะฮะแล้วก็นี่ภารกิจอเจนดามาสร้างวัดตรงนี้ด้วยก็หาพันธมิตรเพิ่มได้หรือเปล่านะพันธมิตรของพันธมิตรอีกทีหนึ่งครับอันนี้พอนี้น่าจะได้นะเอ้ยไม่ได้ด้วยเว้ยหมิงนี่ไม่ได้แน่นอนอีกสักพักหนึ่งนะครับเมืองนั้นกองเรือกลับมาแล้วไปสำรวจเรื่อยๆครับเมื่อกี้ทะเลแล้วก็ไปใช้ฝั่งต่อนะฮะนี่ตรงนี้จะได้เห็นเกาะฮาวายด้วยแล้วก็โอ้โหเข้าสู่ยุคที่2ละเร็วมากเลยครับยังไม่ได้สักเมืองเลยนะในอลาสก้าทำไปเกือบ100ปีแล้วด้วยไม่รู้พวกยุโรปจะไปถึงไหนแล้วฮะแต่พอได้เมืองแรกมาเนี่ยมันต้องไปเร็วขึ้นแน่นอนครับทีละ3เมือง3เมืองแอดมิดเลเวล8ไปด้วย
เห็นเสร็จแล้วก็สำรวจไปเรื่อยๆนะครับฝั่งอเมริกาใต้ได้หรือยังเนี่ยแล้วก็ซิสแลนด์เพิ่มมาด้วยซัมมอนเดอะไดเอทให้ไปยึดตรงไหนอ้าวไปยึดพื้นที่ตรงนั้นไม่อยากจะไปบุกนะครับได้สักทีในเมืองแรกในอลาสก้านี่ก็มาต่อเลยครับยาวไปเดี๋ยวรอฝั่งนี้2คนนะฮะก็จะเสร็จแล้วจะได้เริ่มสำรวจทีพร้อมกันทีละ3เมืองครับมันจะได้เสร็จไวๆนะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการพัฒนาเท่าไหร่ด้วยครับ Local Development Cost บวก 15 เลยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่ามันเป็น Coastline ครับใช้ฝั่งโอเคตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปบุกเบิกฝั่งนี้เป็นเมืองที่2ครับอีกเมืองที่3นะฮะแต่ก็ยังดีกว่าที่เป็น Forest นะครับ Forest นี่ลบไอ้บวกตั้ง 20% เลยครับแต่ Forest ก็ยังดีกว่าที่เป็น Mountain อยู่ดีครับ Mountain นี่บวก 35แล้วก็ Mountain นี่ก็ยังดีกว่าที่เป็นทะเลทรายอยู่ดีครับทะเลทรายนี่บวกตั้งเท่าไหร่วะบวกตั้ง 50% เลยนะฮะการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครับโคตรจะสิ้นเปลืองNorthwest Pacific Coast เอาแปซิฟิกให้หมดไปเลยนะครับส่วนเมืองแรกเราสร้างอะไรได้บ้างเมืองยังเล็กมากอยู่เลยฮะแต่ว่าสร้างให้กับอลาสก้าไว้ก่อนนะฮะพอเราเปลี่ยนมาเล่นตรงนี้มันจะได้ง่ายขึ้นนิดนึงครับพื้นฐานนี่สร้างวัดไว้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวแต้มมิลิเทอรี่มาลงด้วยเดี๋ยวจะได้ละทิ้งฝั่งญี่ปุ่นครับตอนนี้ค่าสปริตเพิ่มมาเป็น95นะครับจากญี่ปุ่นมาอลาสก้าดิปโลมาติกไม่รู้ว่าจะมาพัฒนาไอโคโลเนียลิซึมฝั่งนี้เลยก็ได้นะเนี่ยแต่ต้องสร้างเป็นสเตทไปก่อนครับนี่นะพัฒนาเมืองปลายแหลมตรงนี้สุดเลยครับแล้วก็ใส่อีดิคเข้าไปด้วยพัฒนาตรงนี้ให้เป็นโคโลเนียลิซึมไปเลยนะเราจะได้เมืองใหญ่ๆไว้เป็นทุนหนึ่งเมืองด้วยครับใช้เฉพาะดิปโลมาติกกับมิลิเทอรี่นะนี่มันสิ้นเปลืองมากครับยังได้แค่เอ้ยมันยังไม่ได้เลยใน2แล้วนี่หว่าโอ้ชิบหายละโอ้โหพัฒนาฟรีไปครับต้องรอให้มันได้เลยใน2ก่อนด้วยโอ้โหไปใน2ยังไม่แผ่ก็มาถึงครับไปกองเรือก็สำรวจไปยาวๆครับงั้นก็มาสร้างเดี๋ยวมาสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มไปแล้วกันครับเพราะเมืองมันขยายใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มาสร้างตลาดไปด้วย
โอ้ทีนี้พัฒนาต่อยากเลยครับมันเป็น19ไปซะละหรือจะเอาเมืองต่อไปหรือว่านี่เดี๋ยวพอเอาเมืองที่มีทองครับนี่ตรงนี้มีทองด้วยนะฮะอันนี้เพิ่มพันธมิตรไปด้วยครับเผื่อจะโดนโจมตีนะนี่ได้มาเลยฮะโคโลเนียลิซึมจ่ายเงินไป300กว่าเพราะเราไปสำรวจอาณานิคมได้แล้วนะครับมันก็เลยได้อัตโนมัติครับดังนั้นตรงนี้ก็ควบเลยดีกว่าครับเงินน่าจะพออยู่นะจะได้เสร็จไวๆครับเราฝั่งนี้ต่อพอลงหลักปักฐานในเมืองตริงกิตสำเร็จนะฮะมาพัฒนาตรงนี้ด้วยครับเพื่อเป็นพื้นฐานรายได้ให้กับประเทศอลาสก้าที่จะอีกลืมใส่ไอ้ ED เข้าไปจะได้ประหยัดไป 10% แล้วก็พัฒนาเข้าไปให้หมดครับเฮ้ยลืมกดไปก่อนเปลืองไปเยอะเลยเว้ยมีเพิ่มเป็น33ไปเลยนะฮะมีทองอยู่ด้วยจะได้เป็นแหล่งรายได้ให้กับประเทศเกิดใหม่รายได้จากทองนี่10กว่าเลยนะแล้วก็เกาะซาคารินตรงนี้ยึดมาด้วยของเรือเราก็ไปสำรวจกันต่อนะครับสำรวจแปซิฟิกให้หมดนี่ไปทางฝั่งอเมริกาใต้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็สร้างวัดไว้ให้ด้วยนะครับสร้างวัดสร้างตลาดพวกนี้นะฮะสิ่งก่อสร้างพื้นฐานโอ้โหต้องใช้เงิน1,500เลยนะฮะโรเนียลิซึมเราต้องให้อลาสก้าได้โคโลเนียลิซึมด้วยครับนี่ก่อตั้งเป็นอลาสก้าแล้วนะเดี๋ยวมันก็น่าจะสำรวจพื้นที่ของตัวเองด้วยครับแมนจูโดนหมิงบุกหมิงกองทัพหมิงเหลือแค่40,000กว่าเลยครับเป็นแมนจูที่บุกหมิงมากกว่านะครับดูท่าสภาพนี้มันไปบุกเกาหลีครับก็เลยต้องรบกับหมิงด้วยเราส่งไปช่วยสักทัพด้วยแล้วกันครับไปไม่ได้นะต้องรอสักหน่อยครับไปอยู่โหโคลนิสต์บ้านทั้งสองคนเนี่ยทำไมไม่มาทำงานป่านรีบสำรวจเมืองให้หมดครับจะได้แยกเป็นเล่นนะฮะอลาสก้าต้องจบสงครามซะก่อนครับโอเคไปได้แล้วนะไปช่วยเมนจูกันหน่อยครับเปิดมาตีเกาหลีเนี่ยแล้วก็ระหว่างนี้เก็บเงินเพื่อรับโคโลเนียลิซึมนะครับใช้เงินค่อนข้างเยอะด้วย
ปักกิ่งแตกแล้วนะฮะค่อนข้างเร็วเลยครับมีคู่สงครามโดยตรงเป็นเกาหลีหรือว่าจะตีหมิงก่อนวะตอนนี้ก็รีบสำรวจเมืองไปหน้านี่ได้แล้วฮะโคโลเนียลิซึมกดรับมาเลยครับเดี๋ยวพอได้โคโลเนียลิซึมเราก็จะเปลี่ยนมาเล่นเป็นอลาสก้านะเลเวล10พอดีครับจะได้ก่อตั้งเลยนะแอดมิดตรงนี้มันเลเวลยังเลเวล8อยู่ฮะหมิงมีกบฏภายในอยู่ด้วยฮะเลยกันบ้านเมืองได้ไม่ดีครับแต่ว่าพันธมิตรของเมนจูพันธมิตรอื่นก็ไม่มีใครไปช่วยเลยนะมีแค่เราที่มาช่วยแล้วก็ฝั่งนี้พัฒนาเพิ่มไปด้วยอ้าวใส่อีกให้ไม่ได้แล้วนะฮะแต่ยังพัฒนาให้ได้อยู่ครับโอเคยัดเข้าไปนะฮะ จะได้มีเงินพอเลี้ยงตัวเองในขั้นต้นนะครับเหมือนกับตอนเล่นเป็นสหรัฐอเมริกาครับของทัพหมิงแม้จะมีเยอะกว่าแต่ว่าก็ต้องเจอกับกบฏด้วยครับรีบมาตีเกาหลีให้แตกนะฮะวันนี้ก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งเมืองมีฝรั่งเศสเริ่มมาสำรวจแล้วด้วยครับงั้นเรารีบเอาชายฝั่งตรงนี้ให้หมดก่อนนะช่วงแรกน่าจะหาพันธมิตรยากครับต้องขุนตัวเองให้มันมีกำลังเยอะๆนะฮะไม่งั้นโดนพวกยุโรปเข้าตีแน่นอนอ้าวเจอกบฏในเกาะฮอกปีเกาะคูริวด้วยครับแล้วก็มาเพิ่มสิ่งก่อสร้างฝั่งนี้ด้วยเพิ่มวัดไปครับเฮ้ยๆๆกองเรือสู้หมิงกับเกาหลีไม่ได้แน่นอนครับยังไม่ต้องออกไปนะสร้างวัดไปให้ครบทุกเมืองก่อนครับอย่างนั้นก็มีกองทัพสัก20,000ก่อนก็ยังดีนะฮะงั้นตีเกาหลีให้แตกก่อนแล้วกันครับสงครามจะได้จบไวๆจะได้ไปตีกบฏในบ้านด้วยถ้าจะว่าไปก็สร้างกองทัพเพิ่มตรงนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวมาถึงแต่แถวรัฐวอชิงตันแถวนี้พอชินุกตัวนี้ก็แยกตัวมาเลยนะครับมาเล่นเป็นอลาสก้าครบ100ปีพอดีด้วยแต่ก็ถือว่าช้าอยู่นะครับ
ที่จริงมันควรจะเร็วกว่านี้นะแต่ว่าฟอร์มเป็นญี่ปุ่นได้ช้าก็เลยการมาตรงนี้ก็เลยช้าไปด้วยครับนี่ขุนเต็มที่นะครับขุนไปให้เต็มที่เอาเป็นมิดไปก่อนเลยแล้วกันครับให้เป็น10ไปด้วยแต่ว่าฝั่งอลาสก้ายังเป็น8อยู่ครับเราแยกตัวไปก็ยังฟอร์มเป็นอลาสก้าไม่ได้นะต้องรอแอดมิดเทคเลเวล10ซะก่อนครับจูจะไปตีหมิงต่อด้วยเหรอเนี่ยหมิงมันเสียกำลังด้วยแน่เลยนะมาตีกบฏในปักกิ่งเมื่อสักครู่ครับโหนี่สู้แมนจูไม่ได้เลยนะฮะกองทัพหมิงแตกกระเจิงครับเอานี่กบฏยังอยู่ไว้โอ้โห30,000กว่าครับไม่รอดแน่ไอ้อ๋อสบายครับมีแมนจูกลับมาช่วยน่าจะใกล้จบละไม่สำรวจเมืองเองเลยนะเนี่ยอาณานิคมอลาสก้านะครับจะได้เร็วขึ้นหน่อยนะที่จริงตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งเมืองครับเราก็ไปต่อเรื่อยๆด้วยนะครับมันอัพเทคบ้างหรือยังเนี่ยยังไม่อัพเพิ่มเลยครับส่วน colonialism มาถึง Alaska แล้วก็ใกล้จะแยกตัวได้แล้วนะครับได้หนึ่งเมืองในเกาหลีมาด้วยวันนี้มันก็ชวนไปรบต่อเนื่องเลยครับไม่ต้องสนใจเยอะครับมาฝั่งนี้ดีกว่าความหมายที่แท้จริงรีบสร้างสิ่งก่อสร้างไปให้เต็มพื้นที่ครับสร้างป้อมไว้ให้สักป้อมด้วยครับมีสงครามจะได้ต่อต้านได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สองเมืองตรงนี้เมืองบนเกาะตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยครับโอเคได้อีกหนึ่งเมืองด้วยตรงนี้ก็จะเปิดกว้างแล้วนะไปทางแคนาดาครับอ
สร้างวัดกับตลาดไว้ให้ทุกเมืองก่อนครับเศรษฐกิจช่วงต้นมันจะได้อยู่รอดมันสำรวจไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหข้ามทวีปไปเลยนะครับแทนที่จะมาทางใต้แล้วก็มาพัฒนาเมืองเพิ่มด้วยครับเมืองไหนทรัพยากรสภาพภูมิประเทศนี้ไม่ค่อยเหมาะแก่การพัฒนาเลยนะฮะมีเป็นมอร์เทนซะเยอะด้วยนี่เอาบนเกาะนี้ก่อนแล้วกันนี่เป็น22ไปครับเมืองนี้ท้ายเกมก็จะมีประโยชน์นะเพราะมีไอ้ถ่านหินด้วยครับสินค้าราคาแพงอยู่นะแต่ว่าจะมีผลช่วงยุค Reformation ฝั่งนู้นเลยนะครับช่วงท้ายเกมแล้วนะตรงนี้ได้เพิ่มอีกหนึ่งเมืองสร้างวัดไปรถมาเพิ่มไว้ทางแคลิฟอร์เนียสักเมืองหนึ่งด้วยนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์ดีเวลลอปเมนต์สูงด้วยจะได้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาออกไปครับนี่ผ่าน100 ปีมาแล้วด้วยนะเทคมานับหรือยังนะแอดมิดเป็น9แล้วครับจะรอให้เป็น10ก็เปลี่ยนไปเล่นเป็นอลาสก้าเลยครับนี่หมิงแตกออกมาแล้วนะครับอาณาจักรชุนโอ้โหใหญ่มากทางใต้ก็สองอาณาจักรเหมือนเดิมครับโอ้ฝั่งนี้ไดเวียดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแตกเป็นอาณาจักรเหนือใต้อีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ได้หนึ่งเมืองก่อนนะครับพื้นที่เหมาะแก่การพัฒนาครับเป็นเกรสแลนด์นะฮะค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่เท่าฟาร์มแลนด์ครับฟาร์มแลนด์คือพื้นที่ที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วครับสร้างไปครบทุกเมืองนะจักรพรรดิเดนส์แล้วหรือจะมาเร่งตรงนี้ก่อนนะครับมีเมืองดีๆ 2-3 เมืองนะครับ
นี่ตรงนี้อีตรงนี้เป็นสวรรค์หน้ารู้สึกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้แต่ว่ายังเข้าไม่ได้ต้องเอาเมืองนี้ก่อนครับพัฒนาเมืองไหนต่อได้บ้างอยากเอาเมืองนี้แล้วก็พัฒนาให้มันไปเกาะเลยนะครับจะได้เป็นเมืองใหญ่อีกหนึ่งเมืองแล้วก็มีศักยภาพในการพัฒนาต่อด้วยแล้วก็นี่เมืองนี้นะฮะใช้ฝั่งแคลิฟอร์เนียครับลงหลักปักฐานเสร็จแล้วทีนี้ก็มาพัฒนากันด้วยครับพัฒนาไปให้สุดเลยนะฮะขอให้มีเท่าไหร่ก็ให้หมดไปเลยครับได้เป็น37แล้วก็ให้กับเอ้ยให้ได้หรือเปล่าวะแกรนแกรนแกรนผมไม่ได้ด้วยฮะต้องให้มันมาสำรวจมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับนี่ต้องสำรวจมาถึงนี้ก่อนนะถึงจะให้ได้โอ้โหเดี๋ยวงั้นก็เดี๋ยวค่อยไปตีเอาแล้วกันครับทีนี้มาเปลี่ยนมาเล่นเป็นอลาสก้านะครับนี่นอร์ทอเมริกาเนี่ยเล่นเป็นอลาสก้าเรียบร้อยแล้วก็เราสามารถฟอร์มเป็นอลาสก้าหรือว่าคาสคาเดียก็ได้นะครับข้อจำกัดมันก็คือต้อง Administrative Tech นะครับแอดมิดเทคนี่ต้องเป็นเลเวล10ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ต้องไม่เป็นเทคกรุ๊ปนะครับเทคกรุ๊ปนี่ต้องไม่เป็นเนทีฟอเมริกาด้วยฮะก็เป็นชาติไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ไม่ได้มาจากอเมริกานะฮะหรือมาเล่นเป็นชาวโพลินีเชียนฮาวายพวกนี้ก็ได้ครับแต่ว่าที่เล่นเป็นญี่ปุ่นนี่รู้สึกมันจะมีพาวเวอร์พอที่จะมาสำรวจดินแดนได้เร็วสุดนะฮะโอเคนี่ตอนนี้ได้เทคได้ไอเดียครับไอเดียของ Alaska ได้ Expansion Plutocratic แล้วก็ Espionage นะที่มันรับมาให้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟอร์มเป็น Alaska เลยนะปั๊บเข้าไปแล้วก็ New Tradition and Ambition ด้วยครับรับมาเลยอันนี้แหละคือความโหดครับนี่ยังจะเป็นอิจุนไนได้ด้วยนะฮะเราสามารถกลับไปบ้านแล้วก็ยึดครองญี่ปุ่นได้อีกรอบหนึ่งด้วยฮะฟอร์มเป็นญี่ปุ่นได้อีกรอบหนึ่งด้วยกบฏเป็นรีฟอร์มเป็นแกรนด์รีพับบลิกนะครับกบฏเป็นรีฟอร์มมาถึงขั้นที่4นะฮะเดี๋ยวมาดูภารกิจมันไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ยังไม่ได้เพิ่มรายละเอียดเข้ามาแต่ว่าในส่วนของ National Idea ซึ่งค่อนข้างจะโหดเลยครับมาดูที่ตรง Alaskan Tradition กันก่อนนะฮะ Moral of Navy บวก 20% เลยครับแล้วก็ Light Ship Combat Ability 15% ด้วยแล้วก็ถ้าปลดล็อกไอเดียทั้ง7ขั้นนะฮะ Heavy Ship Combat Ability อีก 10% ด้วยนี่โหดใช่เล่นเลยครับแล้วก็ National Idea นะฮะขั้นแรก Aluthian Endurance Development Cost ลดลง 15% เลยนะฮะน้อยประเทศที่มันจะลดถึง15นะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ตั้งรกรากตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทุรกันดารด้วยนะครับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานะฮะเดฟก็เลยใส่อันนี้เข้ามาให้ครับช่วยลดคอสในการพัฒนา 15% เลยครับแต่ถ้าเกิดเราขยายดินแดนเข้ามาทางใต้ได้นี่ก็การพัฒนาเมืองมันก็จะสบายเลยครับอันที่2นี่ The Heart Push It ด้วยฮะอันนี้ช่วยเพิ่มการลงหลักปักฐานอีก25หน่วยเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับเหมือนมองโกเลยนะฮะThe Secretary Icebox Core Creation Cost ลบ 20% เลยครับอันนี้ก็เท่ากับออตโตมันเลยนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อันนี้ความโหดก็อยู่ตรงนี้ด้วยครับ Bear Hunting นะฮะนักล่าหมี Land Fire Damage บวก 15% เลยครับอันที่5ครับ Alaska Religious Diversityตรงนี้ Tolerance of Heretic
นี่นะศาสนาเดียวกันแต่ว่าคนละนิกายครับเห็นลดการต่อต้านไป2หน่วยแล้วก็ไอเดียที่6อลาสกาเนวีเพิ่มเซลเลอร์ 15% แล้วก็ลิมิตกองทัพเรืออีก 25% ด้วยแล้วกันสุดท้ายครับ The Beauty of Alaska อันนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับเพิ่มปริซีด1หน่วยนะโอเคอันนี้ก็อัพ S อัพพลูโตคริติคขั้น3มาด้วยครับช่วยลดกบฏ2หน่วยแล้วก็ Espionage Idea ขั้นที่1ไปด้วยฮะแต่เดี๋ยวไว้มาต่อกันในตอนที่2ดีกว่านะจะได้เล่นเป็นอลาสก้ากันอย่างเต็มตัวแล้วก็เดี๋ยวจะยึดครองพื้นที่ในอเมริกาให้หมดครับว่าจะฟอร์มเป็นประเทศอื่นได้ด้วยนะฮะนี่ไปฟอร์มเป็นญี่ปุ่นก็ได้ครับญี่ปุ่นที่มีไอเดียโหดกว่าญี่ปุ่นปกตินะครับญี่ปุ่นที่นี่ฮะญี่ปุ่นที่ไอเดียโคตรโหดครับเดี๋ยวอาจจะมีช่วงท้ายนะฮะแต่ช่วงแรกเดี๋ยวยึดอเมริกาให้หมดก่อนครับโอเคไว้มาเจอกันในตอนที่2นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ